ลับเข้าสู่กรุงเทพยามเย็นกันต่อครับช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจครับค่ะเรามาต่อกันที่รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะพร้อมกับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพสภานะคะครั้งที่133ที่นครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิตค่ะนายสุรชัยเลี่ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะนะคะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่133ที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตในระหว่างวันที่13ถึง23ตุลาคมทั้งนี้ค่ะนายศักดิ์ชัยธนบุญชัยที่ปรึกษาคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติระบุว่าถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยนะคะได้รับเลือกจากที่ประชุมอาเซียนบวก3ให้เป็นประธานการประชุมในครั้งต่อไปที่ประเทศแซมเบียโดยผลการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากสมาชิกสมัชชาสหภาพรัฐสภาจากประเทศต่างๆให้ความสำคัญและสอบถามถึงสถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งทีมงานของไทยนะคะได้ชี้แจงให้มิตรประเทศเข้าใจในสถานการณ์ที่แท้จริงของประเทศไทยจนทำให้ประเทศสมาชิกเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องมากขึ้นค่ะทางด้านของสวนดุสิตโพครับได้มีการเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ครับมั่นใจในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง21ท่านนี้นะครับโดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้ดีขึ้นได้ครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่มีนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนำทีมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเดินหน้าร่างฉบับใหม่ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน180วันนั้นพบว่าสิ่งที่ประชาชนเห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะดำเนินการอยู่ในขณะนี้คืออันดับที่1ระบุว่าเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ต้องตีความมากคิดเป็นร้อยละ 85.56 อันดับที่2ครับระบุว่าคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเป็นสากลคิดเป็นร้อยละ 83.99 อันดับที่3ระบุว่าเขียนให้สั้นกระชับแต่ครอบคลุมร้อยละ 82.97 ครับสำหรับสิ่งที่ประชาชนมั่นใจและสบายใจในการร่างรัฐธรรมนูญณวันนี้คืออันดับที่1ระบุว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง21ท่านโดยเฉพาะนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะช่วยแก้ปัญหาของบ้านเมืองให้ดีขึ้นได้คิดเป็นร้อยละ 84.22 อันดับที่2การทำประชามติเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.80ขณะที่อันดับที่3ระบุว่าการร่างรัฐธรรมนูญที่เน้นเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงโดยคิดเป็นร้อยละ 63.58 ครับและสิ่งที่ประชาชนกังวลใจและไม่สบายใจในการร่างรัฐธรรมนูญณวันนี้คืออันดับที่1ระบุว่าการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งที่เกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกันคิดเป็นร้อยละ 81.63 อันดับที่2ระบุว่าการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการเห็นชอบจากมติที่ประชุมโดยคิดเป็นร้อยละ 75.67 และอันดับที่3ระบุว่าเนื้อหาบางส่วนอาจเขียนขึ้นมาเพื่อปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยคิดเป็นร้อยละ 71.66 ครับมาต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยและสิงคโปร์ครั้งที่4ค่ะนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสิงคโปร์และไทยหรือ STEER นะคะครั้งที่4ในวันที่27ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์และผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมดังกล่าวค่ะเป็นกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันโดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประเด็นความร่วมมือที่แต่ละฝ่ายนะคะมีความสนใจและมีศักยภาพนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยนะคะจะนำขึ้นหารืออาทิความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยได้แก่สัตว์ปีกสุกรและไข่ไก่เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ได้สะดวกและมากขึ้นนะคะ
ความร่วมมือค่ะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารความร่วมมือด้านการลงทุนและความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในปี2557สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่5ของไทยในโลกและอันดับที่2ของไทยในกลุ่มอาเซียนในปี2557การค้าไทยและสิงคโปร์มีมูลค่ากว่า 18,334 เหรียญสหรัฐโดยนะคะด้านการส่งออก 1,450 ล้านเหรียญสหรัฐและการนำเข้า 7,884 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะมาต่อกันที่ความคืบหน้าโครงการท่าเรือเฟอร์รี่นะครับโดยทางด้านของรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าครับได้เร่งเดินหน้าโครงการท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าพร้อมตั้งเป้าลงนามสัญญาทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ครับนายดรุณแสงฉายรองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าได้เปิดเผยว่าสำหรับโครงการที่จะดำเนินการเพื่อให้เดินหน้าต่อไปจนกว่าจะมีอธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งและสานงานต่อคือโครงการท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยและภาคตะวันออกและตะวันตกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวซึ่งจะเร่งรัดให้สามารถเปิดประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วที่สุดรวมถึงโครงการท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่เนื่องจากนายอมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดให้การสรรหาบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการโดยทางด้านของนายนัทจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่าได้กล่าวว่าในปีงบประมาณ2559ทางกรมเจ้าท่าได้ตั้งเป้าหมายว่าจะลงนามสัญญาแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ขณะเดียวกันในปีงบประมาณ2559นั้นทางกรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาทซึ่งจะพยายามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ส่วนโครงการที่จะเริ่มเห็นความชัดเจนก่อนและสามารถก่อสร้างได้เป็นการสร้างเขื่อนต่างๆและโครงการขุดรอบร่องน้ำของทางสำนักพัฒนาและบำรุงทางน้ำอาทิโครงการท่าเรือปากบาราที่จะต้องมีความชัดเจนของโครงการครับราคาสินค้าอุปโภคบริโภควันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันค่ะราคาผักนะคะเริ่มที่ราคาผักชีไทยกิโลกรัมละ130บาทค่ะคะน้ากิโลกรัมละ36บาทมะนาวร้อยละ420บาทต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทและพริกขี้หนูสวนนะคะกิโลกรัมละ50บาทค่ะไปดูราคาเนื้อสัตว์กันบ้างนะครับเริ่มที่ราคาเนื้อหมูครับกิโลกรัมละ104บาท50สตางค์เนื้อไก่กิโลกรัมละ68บาทเนื้อวัวกิโลกรัมละ230บาทไข่ไก่เบอร์2ฟองละ3บาท60สตางค์ครับไปดูราคาทองคำกันบ้างนะครับโดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 19,600 บาทครับราคาขายอยู่ที่ 19,700 บาทส่วนทองรูปพรรณราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 19,313 บาท84สตางค์ราคาขาย 21,100 บาทครับส่วนราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะปตท.ค่ะมีราคาทรงตัวดังนี้ราคาเบนซินนะคะ95ราคาลิตรละ33บาท36สตางค์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ26บาท40สตางค์แก๊สโซฮอล์91ลิตรละ25บาท98สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ24บาท4สตางค์แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ20บาท14สตางค์ดีเซลลิตรละ23บาท39สตางค์ก๊าซ NGV ราคากิโลกรัมละ13บาท50สตางค์ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกรุงเทพยามเย็นในช่วงสุดท้ายครับ